ากคนที่เคยสวยและรวยมากตัดสินใจคบผู้ชาย1คนแล้วพากันเดินทางผิดไปติดยาหลังจากนั้นสิ่งที่เธอเคยมีมาไม่เหลืออะไรเลยค่ะคลิปนี้คุณผู้ชมมีคนเขาถ่ายแล้วก็เอามาลงในโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนเร่ร่อนไม่มีบ้านสวยขนาดนี้เลยเหรอเออหน้าตาผิวพรรณรูปร่างซาซ่านดูไม่เหมือนคนเร่ร่อนนะปกติคนเร่ร่อนที่เราเห็นจะต้องเป็นพวกแบบกระด่างกระดำน้ำดูไม่อาบแบบนั้นเนาะแต่อันนี้คือดูเหมือนอาบน้ำทาแป้งด้วยยังคงรักสวยรักงามคิ้วเนี่ยก็เป็นเส้นสีดำแม้ว่าหน้าจะทาแป้งก็เลยกลายเป็นว่าเกิดคำถามในสังคมว่าผู้หญิงคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอทำไมถึงได้มาอยู่ใต้สะพานเป็นคนเร่ร่อนครับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมถูกถ่ายเอาไว้ได้ที่ใต้สะพานลอยข้ามแยกจตุรทิศค่ะแล้วพอผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องส่วนหนึ่งก็คือเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกคือกลัวว่าเอ๊ะเธอโดนหลอกลวงล่อลวงมาหรือเปล่าแล้วมันจะปลอดภัยไหมกับการเป็นผู้หญิงที่ต้องไปนอนอยู่ใต้สะพานแบบนั้นจนไปได้ทราบข้อมูลมานะคะว่าเธอชื่อว่าคุณจุ๊บแจงค่ะแล้วเห็นแบบนี้พี่บอลนี่30กว่าแล้วนะเฮ้ยบอกให้รู้ว่ายังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะโอ้อายุ34แล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้จุ๊บแจงมีบ้านมีรถมีเงินเป็นคนขยันไม่เที่ยวเล่นที่ไหนจนกระทั่งมีผัวผิดค่ะไปเลือกคบผู้ชายผิดอ่ะโบราณว่ามีผัวผิดคิดจนตัวตายนะมันจริงนะนะมันจริงนะอันนี้ช่วยยืนยันอีกทีนึงเลยนะคุณผู้ชมแล้วพอไปมีผู้ชายที่พาเธอเข้าสู่วงการยาเสพติดหลังจากนั้นเสียผู้เสียคนเลยค่ะโอ้นี่คนเดียวกันเหรอสวยนะเออสวยนะโอ้สมัยตอนมีบ้านมีเงินมีฐานะนี่ทำสีผมแต่งตัวเซ็กซี่เลยล่ะคุณผู้ชมแต่พอคุณพ่อคุณแม่เธอเสียไปเธอไม่เหลือใครแล้วค่ะแล้วยิ่งพอไปติดยาด้วยชีวิตตกต่ำขั้นสุดเลยคุณผู้ชมตอนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยไปเจอเขาทั้งคู่แต่ดูเหมือนฝ่ายชายจะไม่ยอมคุยด้วยนะแต่ฝ่ายหญิงน่ะคุยแต่ว่าคุยตอนแรกเฮ้ยพี่บอลเอาจริงผู้สื่อข่าวก็มึนนะ Speak English เอาก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ว่าผู้สื่อข่าวทุกคนจะพูดได้อย่างพี่กิ๊งอย่างเงี้ยถ้าเจอคนพูดภาษาอังกฤษใส่what again please คุยอะไรต่อดีล่ะโอ้ไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องบอกว่าพูดภาษาไทยหน่อยได้ไหมจนในท้ายที่สุดก็ได้พูดคุยกันค่ะแจงพูดไทยได้ไหม Can you speak Thai ได้ค่ะโอเคโอเคอ่ะปกติเนี่ยเราเนี่ยพักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาพักเป็นประจำเลยทุกวันอ๋อเพิ่งจะมานะคะมาได้สักกี่วันกี่เดือนแล้วคะมาได้ประมาณก็เกือบจะ1อาทิตย์แล้วล่ะค่ะพ่อกับแม่เสียแล้วค่ะบ้านอยู่ที่ต่างประเทศค่ะไปอยู่ไหมกับพี่ต้นเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ต้น2คนคิดว่าน่าจะยังนะยังเหรอทำไมอยู่ตรงนี้มีความสุขกว่าเหรอมันน่าจะดีกว่าอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับอมรินทร์